สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยในชุดยู20ครับลงสนามกันอย่างต่อเนื่องหลังจากเกมแรกเนี่ยเราเอาชนะเวียดนามมาได้อย่างคึกคักนะฮะเราเอาชนะทงตินบินเฟือกนะครับมา3ต่อ2เซตในเกมแรกนะ25 22 18 25 25 23และ17 25 15 13นั่นเองนะครับแต่เกมนี้ครับวอลเลย์บอลสาวไทยเจอกับตู้เย็นแล้วครับดูสิครับว่าไหวไม่ไหวครับนู่นนะครับตู้เย็นเบอร์10นะครับส่วนของไทยมาก็ต้องมาลองสู้ดูนะจริงๆรายการนี้เนี่ยเราเป็นรองอยู่แล้วนะครับเราก็ไปเก็บประสบการณ์นะครับน้องๆก็ทำได้ดีในสนามแรกอย่างประพัชยาเนี่ยนะครับทำไป22แต้มวริศราศรีทะเลิศ22แต้มธัญพรเนี่ยทำไป21แต้มนะครับและที่สำคัญได้ปื้มจิตถิ่นขาวเนี่ยมาเป็นคนช่วยติวเข้มให้กับน้องๆด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ยังมีโค้ชนะครับเฮดโค้ชโค้ชธนกิจเนี่ยก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับส่วนทางด้านของนิ้งหน่องครับพี่ปุ้มจิตนี่ก็มาดูน้องๆเอาครับลุยครับลุยครับเกมนี้ครับแต่หมายเลข16นี่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับส่วนสูงดีนะครับนี่เลยคนนี้หมายเลข16เนี่ยทิพสุดาอายุ17ปีเท่านั้นนะครับสูง185คาดว่าน่าจะมาเป็นกำลังหลักให้วันนี้เล่นดีนะถึงแม้ว่าวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยอาจจะต้านยากตู้เย็นเก่งจัดนะฮะต้านยากแต่ว่าเราก็สู้ได้ดีกนกพรครับจะได้เสิร์ฟนะครับเรามาดูไฮไลท์บางช่วงบางตอนนี่ต้องบอกว่าเกมนี้สู้ได้มันดีนะครับเปิดไปตรงนี้นะครับเสิร์ฟไปแล้วเขาตบมานี่แหละความหนักของเขาเนี่ยมันยากนะมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วหมายเลข8ของเขาเนี่ยทันทุยทำได้ดีเขารุ่นใหญ่แล้วอะแต่เราอยู่20อะเรียกว่าเรา20แล้วเรา17เองเรา16เองนะครับวริศราศรีทะเลิศเสิร์ฟไปก็ทำให้เขาเจองานหนักเหมือนกันนะตู้เย็นโอ้โหแต่ละทีแต่ละทีฟาดมานี่ต้องบอกเลยครับว่าทำเราหนักอกหนักใจพอสมควรนะนี่ครับทิพสุดามาแล้วเดี๋ยวดูจังหวะที่เขาขึ้นโอ้โหเขาขึ้นแต่ละทีนี่มันโหดมากๆโหดจริงๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในจังหวะจะโคนต่างๆของสาวไทยเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนวันนี้สำหรับประพัชยาเนี่ยก็ทำได้ดีนะหมายเลข19ของไทยเนี่ยขึ้นหัวสาวตบลงนะครับอาจจะมีแผ่วบ้างเสิร์ฟก็ใช้ได้นะครับต้องบอกว่าครบเครื่องอยู่นะผมว่านี่ก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับแต่ว่าจังนี้ติดไปนะครับคือสาวไทยเนี่ยในรุ่นยู20อะครั้งนี้เนี่ยเห็นแววหลายคนแล้วกันนะสามารถที่จะต่อกรกับชุดใหญ่ของเวียดนามได้นี่ก็มันนะครับสโมสรนะเป็นในนามสโมสรแต่ว่าเราสู้ได้ขนาดนี้ก็ดีอะดูสิพุ่งมาแล้วอันเดอร์มาก่อนแล้วตบไปลูกนี้เกือบไปแล้วโอ้โหแต่เวลาเขาลุยมาแต่ละทีเนี่ยหนักหนาสาหัสลิเบโร่ของเรามือแตกต้องบอกนะครับลิเบโร่ของเรามือแตกนะครับธัญพรครับหมายเลข11นะครับโค้ชธนกิจก็เครียดแล้วครับในช่วงเกมนะแล้วก็ภาพรวมโดยรวมเนี่ยผมว่าไม่ได้เสียหายอะไรสุดท้ายแล้วน้องๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ลองเล่นดูได้ลองใช้เทคนิคที่ตัวเองเนี่ยฝึกมานะครับในการสู้กับคนสูงๆต่อไปแล้วก็ต้องเจอสูงๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเฉลี่ยส่วนสูงของเราเนี่ยแต่ละคน178 176นะครับมันไม่ได้180กว่าไงต่างประเทศคือ2เมตรไงนะครับแล้วดูดีตบมาแต่ละทีตู้เย็นโอ้โหตบพื้นแทบแตกนะครับต้องบอกว่าตบพื้นแทบแตกแต่น้องๆวอลเลย์บอลไทยก็สู้สุดใจครับวริศราไหลหลังมากระดกพรแล้วโอ้โหพลาดง่ายๆจังหวะนี้น่าเสียดายไปนิดนึงนะครับพลาดง่ายไปหน่อยโค้ชเนี่ยก็ขอเวลานอกค่อนข้างเยอะนะขอเวลานอกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องมาคุยกันตลอดนะฮะแหมเจอกับทีมเวียดนามนะถึงแม้ว่าจะเป็นสโมสรก็แล้วแต่ไม่ง่ายนะในเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยเราก็โดนเผาไป3ต่อ0เซตอ่ะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับเจอกับแบงค์นิมบินที่มีตู้เย็นอยู่ก็ยากเป็นธรรมดานะครับนัดต่อไปเนี่ยเราจะเจอทีมจากจีนนะครับเราจะเจอจากทีมจีนเสฉวนแชมป์เก่าจากจีน5โมงในวันที่14นะครับในวันที่14อ่ะมาดูกันต่อจังหวะนี้ครับกนกพรเสิร์ฟมาโอ้วันนี้ดีครับแล้วโดนบอลเร็วเรียบร้อยหมายเลข8ของเขามีหมายเลข8กับตู้เย็นน่ะที่โหดๆหน่อยครับหมายเลข8นี่ก็เลทันทุย
บริศลาเสิร์ฟป้ารับได้แล้วเซตเข้าหรือเกินเอ้ายังติดบล็อกแล้วมาอีกทีหนึ่งเซตมาแล้วติดบล็อกอีกทีเราได้ไหมได้ไหมไม่ตายเหนียวเหนียวเปิดมาก่อนอ้าวเปิดมาพี่ก็ไหลหลังมาเด้เฮ้ยนี่แหละที่บอกว่าโชว์ผลงานได้ดีประพัชญาทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับโอ้โหดแท้โหดแท้อ้าววลิศราได้เสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟมาโอ้โหรับพอได้นะครับแล้วตู้เย็นเราอีกแล้วตู้เย็นนี่มาบ่อยๆนะครับเอาครับเอาครับไหลหลังมาแล้วเรียบร้อยไหมเราก็ทำได้ดีนะวอลเลย์บอลสาวไทยของเราก็สู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าดีอกดีใจแทนน้องๆนะครับด้วยวัยเท่านี้ครับดูครับตู้เย็นมาอีกแล้วโอ้โหคราวนี้ตบมาข้างหลังคือบางจังหวะเนี่ยต้องบอกว่าเราสู้ความแข็งแกร่งเขาไม่ได้แล้วดูแรงแค่ไหนล่ะครับวลิศราไม่ทันนะครับล้มกิ้งเลยสั่งงานกันแล้วแล้วเสิร์ฟมาตรงนี้อ้าวเสร็จแล้วดีครับลูกนี้แล้วโอ้โหได้ไหมน่าจะได้ครับมีทีเด็ดอยู่นะครับมีทีเด็ดอยู่นะกนกพรบอกเยี่ยมเล่นไปตำแหน่งไหนนะครับตัวเลขข้างหลังมือนี่ก็ชี้สั่งการนะครับบอกว่าเล่นไปตำแหน่งไหนแบบไหนอย่างไรเสิร์ฟมาครับไทยของเขาก็เหนียวอยู่นะเจอลูกยากๆของเราไปวลิศราโอ้โหตู้เย็นรับได้แล้วอีกทีนึงเราติดบล็อกแฉลบบล็อกมาวลิศราแล้วบอลเร็วโอ้โหเราโดนกลับมาอีกทีนึงโอ้โหเกือบไปซ้ำอีกทีซ้ำอีกทีแล้วเจอไหมไหลหลามันโอ้โหไม่ทันจริงๆครับโอ้มันทะลุเกาะทะลุบล็อกนะตีมาแบบนี้ก็เหนื่อยหน่อยแต่เราก็ยังมีทีเด็ดทีขาดที่จะพอไปสู้ได้บ้างเกมแต่ละเกมเนี่ยค่อนข้างสูสีจริงๆนะครับในแต่ละเซตนะครับสำหรับวันนี้แต่ก็วอลเลย์บอลสาวไทยก็แพ้ไปนะครับ3-0เซตแหละแล้วดูดิครับอย่างตู้เย็นมานี่ก็แต่ละทีน่ากลัวทุกทีซึ่งสรุปนะครับเราก็แพ้ไปด้วยสกอร์19-25 18-25 18-25ก็ถือว่าตามมาได้ถึง18แต้มทุกเซตนะครับแต่ว่าเราก็พบกับความพ่ายแพ้ในนัดนี้แล้วก็เป็นนัดแรกด้วยนะครับสรุปตารางครับวอลเลย์บอลหญิง U20 VTV 9วินเดียนครับเนี่ยจากชัยชนะนะครับในนัดนี้เนี่ยของนิมบิงเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามชนะ2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มนะครับก็6คะแนนนะครับรั้งจากฝูงสาย B ขณะที่สาวไทย U20 แพ้1ชนะ1มี2คะแนนหล่นไปอยู่อันดับ3นะครับโดยบินปักแซงขึ้นมาอยู่ในอันดับ2แทนส่วนเสฉวนแพ้รวด2นัดมี1คะแนนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือฟอร์มการเล่นของสาวๆในนัดที่2ส่วนนัดที่3เนี่ยมีโอกาสชนะแหละครับมาลุ้นกันนะครับ 17:00 นนะครับวันที่14อ่ะมันด้วยกันครับสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ